สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะครับผมยังอยู่ที่สนาม Panda FC กรุงเทพกรีฑา8นะเพื่อพาท่านผู้ชมมาติดตามการแข่งขันฟุตบอลลีกเพื่อสุขภาพและสร้างมิตรภาพของคนวัยทำงานนะเกรด A Soccer League นะนี่เป็นคู่ที่2ของการแข่งขันในวันนี้หลังจากคู่ก่อนหน้านี้นะลูกหมี FC ก็สามารถเฉือนเอาชนะคู่แข่งขันนะหมูสนามไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มไปครองเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับคู่นี้ระหว่างซอยตันตอง8นะ FCพบกับคุณสินคอนโดนะในชุดสีน้ำเงินใส่เอี้ยมสีส้มนะซอยตันอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้าตันหนักเลยทีเดียวนะโอ้โหยิงลูกนี้ถูกคู่จริงๆนะสำหรับคู่นี คุณสินนี่จะอยู่ในอันดับที่5ของตารางนะตอนนี้แข่งไป3แมตช์เสมอ2แพ้1นะมี2แต้มซอยตันตอง8ตอนนี้อยู่ในอันดับ1ของตารางมี9แต้มนะชนะ3แมตช์รวดเลยทีเดียวนะทีมอันดับ1ตารางกับอันดับ5ในตารางเจอกันนะเดี๋ยวผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรู้กันครับผมต้องขอขอบคุณคุณทศพลนะเจ้าของเกิบเพจเกิบเกรด A Soccer นะที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับ G-Fox ได้มาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันฟุตบอลดีๆแบบนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันในช่อง YouTube G-Fox Sport ของเรานะสามารถติดตามรายละเอียดการสมัครแข่งขันฟุตบอลเกิบเกรด A ได้ที่เพจเกิบเกรด A Soccer โอ้โหลูกนี้ลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ซอยตันยังไงครับบุญศิลป์ได้บอลตัดบอลมาได้ทะลุมาทางซ้ายปาดเข้าขวาครับเสียจังหวะไปนิดหนึ่งเกมกันต่อครับลูกเตะมุมของซอยตันดักบอลไว้ได้ครับคุณสิน
บอลมาทางซ้ายตัดบอลมาโอ้โหลูกนี้เข้ามือพุทธศาสตร์ประตูครับบอลเร็วครับซอยตันต้อง8จ่อยจ่ายไปทางซ้ายเข้ากลางหมายเลข15ตัดบอลสั้นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับลอดขาพุทธศาสตร์ประตูเข้าไปนะ1ประตูต่อ0ครับซอยตันต้อง8ขึ้นนำไปก่อนจังหวะนี้ทำชิงกันได้สวยครับแล้วก็จบสกอร์ได้สวยงามคุณสินคอนโดครับเคลียร์ลูกเล่นใหม่นะครับหมายเลข6ลองง้างยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหยิงได้หนักจริงๆครับ2ประตูต่อ0โอ้ไม่รู้ไปโกรธใครมานะซัดลูกนี้เต็มข้อนะสวยงามครับ2ประตูต่อ0สมกับเป็นอันดับ1ของตารางในตอนนี้นะซอยตันตองแปดสินคอนโดครับทำชิ่งกันบอลย้อนไปถึงเส้นหลังนะฮะถ่ายมาทางซ้ายสวยครับลูกนี้ออกบอลมาพยายามจะกระชากจ่ายบอลไปตรงๆครับคืนหลังไหมโอ้โหพยายามโอ้โหลูกนี้แม่นิดเดียวครับสวยงามครับเอาบอลออกจากเส้นประตูมาได้แล้วก็จ่ายตัดเข้ากลางหน้าประตูนิดเดียวครับเกือบเป็นประตูตีไข่แตกแล้วนะฮะคุณสิงห์คอนโดได้ตั้งเตะสัตว์ลูกนี้โอ้โหชนคานครับซ้ำอีกทีโอ้โหยังเหนียวอยู่ครับแม่ยิงยากนะสำหรับการจะยิงประตูของซอยตันนี่ค่อนข้างเหนียวนะได้จังหวะล็อกเข้ากลางแล้วหักข้อเรียบร้อยครับหมายเลข10นะยิงประตูที่3ให้กับซอยตันครับนำห่างไปอีก1ประตูโอ้โห 3-0มองเพื่อนแล้วลองซัดอีกทีนี่โอ้โหผู้สาประตูทำงานหนักแล้วของภูนศิลป์วันนี้โดนลูกส่องไกลๆแบบนี้ต้องออกแรงกันหน่อยทำชิงกันขึ้นมาครับโอ้โหนิดเดียวสอยตันครับได้คลองบอลโอ้โหล็อกพลิกจีนี้สวยครับสวยครับชิงครับออกซ้ายยังไม่ออกครับขึ้นไม่ได้ต้องคืนหลังนะหมายเลข7ซอยตันตั้งบอลขึ้นมาใหม่ไปบดขึ้นไปขึ้นไปละอ
หนี่บีบไปถึงแดนของซอยตันเลยทีเดียวนะพุนศิลป์ทำชิงหน้าประตูครับอู่จังหวะนี้ไม่มีเสียงนกหวีดครับนักกีฬาเจ็บอยู่ครับซอยตันเล่นต่อจังหวะนี้ครับเห็นเพื่อนเจ็บนะฮะต้องเคลียร์บอลออกให้ก่อนนะเซตบอลขึ้นมาใหม่ครับซอยตันนี่ครับสปิริตของการเล่นฟุตบอลลูกนี้พลาดครับจังหวะนี้พยายามจะไปเองไม่ได้นะไม่ผ่านหมายเลข10ซอยตันได้บอลครับลากบอลเข้ากลางแล้วยังไงง้างหรือส่งส่งครับผมเซตบอลขึ้นมาใหม่ไม่รีบร้อนครับตอนนี้3ลูกนี้ก็สบายสบายหมายเลข6พลิกเข้ากลางแล้วโอ้โหจิ้มบอลลูกนี้โดนเท้าของผู้สาประตูสกัดออกไปได้ก่อนนะหมายเลข7ลองซัดดูโอ้โหอีกตัวเองบอลขึ้นมาใหม่ครับพูนสินก็โดเจาะเข้าตรงกลางถ่ายออกทางขวาแล้วลองยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ตรงตัวผู้สาประตูแล้วอย่างเงี้ยปัดต้องเคลียร์ออกไปก่อนครับเป็นลูกเตะมุมข้ามหลังแล้วลองยิงดูครับโอ้โหลูกนี้พยายามจะปั่นผู้สาประตูนี่ปัดออกไปได้ก่อนนะเป็นลูกเตะมุมของพูนสินคอนโดครับผมซอยตันหมายเลข6จังหวะนี้ได้ง้างเป็นลูกฟาวก่อนนะเห็นว่าไม่ได้เปรียบนะคุณสินฟาวยิงแบบเหนือนะลูกนี้ใจคอนี่แบบโอ้โหลูกเดียวครับเดี๋ยวเป็นประตูที่4ขุนศิลป์ครับโต้กลับเร็วครับจังหวะนี้สวยครับลากไปผ่านเข้ากลางแหมเติมไม่ทันฮะหมายเลข6ซอยตันออกมาทางขวาเลข7มองเพื่อนครับยังไงทำทางไปแล้วครับหมายเลข10ไม่จ่ายครับทางซ้ายเปิดพี่มาจ่ายพลาดนะตอนนี้โอ้โหพลาดเหมือนกันครับดักจังหวะมาได้จ่ายพลาดเหมือนกันหมายเลข10ซอยตันมองเพื่อนจ่ายทะลุเข้ากลางหมายเลข6ตอกส้นลูกนี้ติดครับยังได้อยู่ครับพวกนี้โด่งข้ามผ่านโมงเช็ดจังหวะนี้
ับหมายเลข6ลองล็อก1ครั้งจังหวะแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห4ประตูต่อ0ครับแม่แต้มไหลฮะจังหวะนี้อื้อหือเป็นลูกตั้งแต่จากเส้นข้างสนามคุณศิลป์นะทำชิงครับจังหวะนี้ออกมาทางซ้ายหักข้อเข้ากลางแหมไม่ผ่านครับอีกตัวเดียวเท่านั้นนะติดก่อนนะครับยังได้บอลนะบอลเป็นของคุณศิลป์โตกลับครับมองทางซ้ายเห็นว่างอยู่ส่งเข้ากลางแล้วอู้หูพยายามจะตวัดไม่ตรงกรอบนะอาจารย์เจตของเรานี่ฮึดสู้เลยทีเดียวนะเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะสู้กับหนุ่มๆได้เลยทีเดียวนะ40กว่าแล้วนะลูกนี้อื้อหือลองซัดดูเรียบร้อยครับโอ้โห5ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวนะครับได้มงลูกนี้โอ้โหเน้นๆนะโด่งไปนิดเดียวแล้วยังไม่สามารถตีไข่แตกได้นะพูนสินคอนโดแม่จ่ายมาสวยนะตำแหน่งนี้ได้แล้วนะน้ำหนักมันเกินไปนิดนึงฮะสวยครับลูกนี้น้ำหนักได้แล้วตวัดโด่งข้ามคานไปนิดเดียวครับโอ้โหจ่ายสวยล็อกเข้ากลางจังหวะนี้เลือกเอาสักคนนึงฮะออกซ้ายนะโอ้โหยังไม่ข้ามเส้นนะหมายเลข21ส่งออกขวาผ่านมาหน้าประตูโอ้โหทำชิงกันได้สวยครับจังหวะจบสกอร์นี่นิดเดียวครับลองส่องไกลดูก็ยังห่างอยู่นะหุ่นสินกระชากอุ้ย
ที่จังหวะนี้ไม่เจ็บนะลุกขึ้นมาได้อยู่ตรงนี้เข้าไปบล็อกในจังหวะที่ง้างเท้ายิงพอดีเลยเดียวเล่นเร็วครับริมเส้นเวลาในสนามหมดแล้วนะต้องมาดูครับว่าทดกี่นาทีจังหวะนี้ฟาวครับลูกฟรีคิกของซอยตันหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะฮะสกอร์ตอนนี้5ประตูต่อ0ครับซอยตันตอง8นะนำอยู่เดี๋ยวเราไปดูครึ่งเวลาหลังกันครับว่าคุณศิลป์คอนโดจะแก้เกมออกมายังไงนะตอนนี้เจอกันคลิปต่อไปครับผม